เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับข้อต่อมานะยังอยู่ในส่วนของการโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับลองทำดูก่อนข้อ17กด Pause แล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า ABC เป็นจุดบนเส้นตรงเส้น1อนุภาค1เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายที่ตำแหน่ง B และ C ขีดเส้นใต้อนุภาคจะหยุดนิ่งโดยจุด B และ C เนี่ยอยู่ห่างจาก A เป็นระยะ A และ B ตามลำดับที่จุดกึ่งกลางของ B และ C อนุภาคมีอัตราเร็ว V ที่จุดกึ่งกลางนะจงแสดงให้เห็นว่าค่าของการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ pi คูณ b บวก a ส่วน b ทีนี้เด็กๆนิดนึงเขาบอก a b c เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรงเส้น1ถูกไหมเป็นเส้นตรงเดียวกันแต่ไม่รู้แหละว่าลำดับมันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าอนุภาค1เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายที่ตำแหน่ง b และ c เนี่ยทำให้อนุภาคหยุดนิ่งหมายความว่าอะไรอ่ะแสดงว่า b และ c ต้องอยู่ตรงไหนการที่มีวัตถุไปเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายและปรากฏว่าไปหยุดที่จุด b และ c แสดงว่าจุด B และ C จะต้องเป็นจุดที่อยู่ด้านริมถูกไหมจำได้ไหมจุดด้านริมสมมติอันนี้คือเส้นตรงที่กำลังเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic อยู่แล้วโจทย์บอกว่าที่จุด B กับ C เนี่ยปรากฏว่าวัตถุไปหยุดนิ่งแสดงว่าจุด B และ C เนี่ยจะต้องเป็นจุดที่อยู่ด้านริมถูกไหมลูกเป็นอย่างที่พี่เคยบอกไปจุดริมเนี่ย V เป็น0 A max X max ถูกไหมแต่จุดตรงกลางเนี่ยอันนี้ V max A 0ถูกไหมครับv max โอเคป่ะนั่นเรารู้แล้ว b กับ c ต้องเป็นจุดริมถูกป่ะและจุด a ไม่รู้แหละอยู่ตรงไหนสมมติให้อยู่ตรงนี้แล้วกันและนี่คือตำแหน่งสมดุลเห็นป่ะจุด a เขาบอกเขาไม่ได้บอกมาว่าอยู่ตรงไหนแต่เขาบอกมาว่า b กับ a อยู่ห่างกัน a แล้วก็ a กับ c อยู่ห่างกัน b และบอกอีกอย่างหนึ่งมาว่าจุดที่อยู่กึ่งกลางของ b และ c ก็คือจุดสมดุลถูกไหมมีอัตราเร็ว v แสดงว่าอะไรอ่ะตัวนี้สมดุลถูกไหมที่จุดสมดุลเนี่ยมีอัตราเร็ว v ถูกไหมซึ่ง v ตัวนี้ก็ต้องเป็น v แล้วนั่นเอง v max ถูกไหมอัตราเร็วที่จุดสมดุลคือ v max อยู่แล้วงั้นแล้วเราสามารถจับเท่ากับ a โอเมก้าได้โอเคไหมครับดังนั้นพี่แทนเลยจากสูตร v max เท่ากับ a โอเมก้าถามว่าโจทย์ให้ v max มาไหมโจทย์ให้มาถูกป่ะโจทย์ให้มาผ่านการบอกว่า v ที่จุดกึ่งกลางระหว่าง b กับ c แน่นอนเรารู้อยู่แล้วจุดกึ่งกลางระหว่าง b กับ c คือจุดสมดุลซึ่ง v ที่จุดสมดุลก็คือ v max นั่นเองดังนั้นพี่รู้แล้ว v max คือ v ส่วน a คือ amplitude ถามว่าโจทย์กำหนด amplitude มาให้ไหมไม่ให้ถูกป่ะแต่เด็กๆดูนิดนึงจุด b และ c อยู่ห่างจาก a เป็นระยะ a และ b ตามลำดับamplitude เขาไม่ได้ให้มาหนูป่ะแต่น้องๆดูนะถามว่าระยะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันมีกี่ amplitude amplitude 1บวก amplitude 1ได้2 amplitude ดังนั้นพี่สามารถจับเข้าสมการได้ว่า2 amplitude ก็เลยความยาวนี้เท่ากับ a บวก b ถูกไหมจาก2 amplitude เท่ากับ a บวก b ดังนั้นพี่ก็จะได้แล้วว่า amplitude ของพี่เท่ากับ a บวก b หาร2นั่นเองถูกไหมดังนั้นนำมาแทนค่าamplitude คือ a บวก b ส่วน2คราวนี้โอเมก้าห่างไงดีโอเมก้าข้อไม่ได้ให้มาแต่โจทย์ต้องการให้หาว่าค่าเป็นเท่าไหร่ดังนั้นพี่เปลี่ยนโอเมก้าอยู่ในรูป2พายส่วนคาบก็จบแล้วถูกไหมครับย้ายค่าไปอยู่ฝั่งโน้นก็จะได้ว่าค่าเท่ากับ2ตัด2ถูกไหมเป็น a บวก b ถูกไหมครับส่วน v คูณpi นั่นเองจบแล้วดังนั้นเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าค่าของการเคลื่อนที่ Simple Harmonic ตัวนี้มีค่าเท่ากับ a บวก b ส่วน v คูณ pi ตามที่เขาให้แสดงจริงๆโอเคนะข้อนี้ไม่ยากโอเคป่ะแต่น้องๆต้องแม่นคอนเซ็ปต์ต้องรู้ว่าตำแหน่งใด v สูงสุดโอเคป่ะต้องรู้ว่าตำแหน่งใด v เป็น0โอเคป่ะนั้นสำคัญมากนะครับ
ความเร็วความเร่งแล้วก็การกระจัดที่ตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบซิมเบอร์ทอมิกเนี่ยน้องๆต้องแม่นนะครับโอเคเนาะข้อนี้ผ่านไปนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ